สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องลักษณะอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะแมนะครับผู้ที่เกิดปีมะแมนั้นสง่างามมีเสน่ห์เป็นศิลปินมีพรสวรรค์และรักธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบรรดาผู้ที่เกิดปีอื่นๆความนุ่มนวลมารยาทงดงามและเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงรักและชื่นชอบมากมายเลยทีเดียวผู้ที่เกิดปีนี้ไม่ค่อยมั่นใจและปลอดภัยนักโดยจะต้องการความรักความคุ้มครองตลอดเวลาไม่ชอบเผชิญหน้าไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักๆและมักปฏิเสธที่จะอยู่ข้างที่มีแววว่าจะแพ้เอาดื้อเมื่อยามมีข้อขัดแย้งกันคนเกิดปีมะแมเป็นคนช่างฝันแต่บางครั้งก็มองโลกในแง่ร้ายลังเลกังวลวิตกจริตมากเกินไปคนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจดังนั้นหากสบโอกาสก็พร้อมที่จะยอมแต่งงานกับคนร่ำรวยเพื่อความสะดวกสบายของตนเองนอกจากนี้ชาวปีมะแมยังหมกมุ่นกับรูปลักษณ์ของตนเองด้วยคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดีจริงๆแล้วชาวมะแมก็จะไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดคนเกิดปีมะแมจึงชอบศึกษาเรื่องลี้ลับเพื่อตนเองจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีใครรู้เหล่านั้นนอกจากนั้นยังชอบอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์และโชคชะตาราศีจึงไม่น่าแปลกใจที่คนจะพบหมอดูที่เกิดปีมะแมอยู่บ่อยๆคนเกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจโดยหันมาเป็นช่างฝีมือศิลปินหรือนักเขียนอาชีพใดๆก็ตามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะคนเกิดปีมะแมเป็นคนโรแมนติกอ่อนไหวอ่อนหวานและเป็นที่รักของผู้อื่นเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์คนเกิดปีนี้อาจจะเจ้าขี้เจ้าการและขี้เกียจไปบ้างแต่เนื่องจากเป็นคนนุ่มนวลและช่างเอาใจจึงทำให้ใครก็ติดกับเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ